ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจอมมอโต้ครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านที่จะรับชมเป็นประจําอยู่แล้วหรือท่านที่เพิ่งมาใหม่นะครับและที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงแรนดอมกันนะครับผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะ,ะคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้สองสำรับเพื่อให้เสริมพลังงานซึ่งกันและกันเป็นการดับเบิลเช็คนะครับนะหัวข้อรนดอมวันนี้ก็คือ ใครแอบรักแอบหวงคุณมากๆตอนนี้เลยเออใครหนอใครกันที่จะแอบรักแอบหวงคุณมากๆตอนนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับทำใจให้สงบทำใจให้สบายๆระลึกถึงครูบาอาจารย์ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจะทำใจว่างๆไปเลยก็ได้นะครับสบายๆผ่อนคลายนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับมาเริ่มกันเลยวันนี้คุณได้ไพ่ โอ้เดอะทาวเวอร์มาใบแรกไม่ต้องตกใจนะครับทาวเวอร์ tower ออกมาใบแรกเขาจะบอกอะไรผมมองว่าเป็นเรื่องของการที่จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นป,ปุบปับฉับพลันกะทันหันในทางที่ดีหรือไม่ขอไพ่ขยายหน่อยนะครับไม่ต้องกลัวนะทาวเวอร์ tower ใบเดียวอาจจะดูน่าตกใจแต่ถ้าใบขยายดีแปลว่าจะเกิดสิ่งดีกะทันหันก็ได้เดี๋ยวมาดูกันนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำว่าเกิดสิ่งดีกะทันหันได้ไพ่สเตรนช์นะครับ หญิงสาวแกล่งกับสิงโตใบนี้ผมชอบมากเป็นไพ่ที่ดูน่ารักแล้วก็ดูมีพลังงานที่ดี ใบนี้ทำนายเลยว่าเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายราวกับเรียกว่าโอ้โหเสกได้สั่งได้ปัญหาหนักๆใหญ่ๆที่เปรียบเหมือนสิงโตที่มีพลังงานมหาศาลสิงโตจอมพลังที่มาอยู่ในอ้อมกอดของหญิงสาวกลายเป็นแมวเชื่องๆตัวหนึ่งประมาณนี้เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายนี่คือความหมายที่หนึ่งหรือความหมายที่สองนะครับคุณจะเจอสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตแบบปรับป,ปรับฉับพลันกระทันหันก็ได้เช่นกันนะครับ สัญญาณดีมาแล้วคุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ใบแรกนะทาวเวอร์ Tower กับสเตรนจ์เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายหรือเจอคนที่เรียกว่ามาส่งเสริมดวงชะตากันแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับอ่าหกดาบ6 i x of swords คนทางไกลแน่นอน ระยะห่างทางไกลการข้ามน้ําข้ามทะเลคุณไม่ต้องกลัวหกดาบตามภาพว่ากันตามภาพเลยไพ่ย,ยิบสีอ่าสากลทํานายตามภาพหน้าไพ่หกดาบเป็นการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมีระยะห่างทางไกลอุปสรรคบางอย่างขวางกั้นอยู่ไม่อาจเดินทางมาพบหากันได้โดยง่ายแต่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นมีความประสงค์ดีต่อคุณและแอบรักแอบห่วงคุณอยู่ห่างห่างและถ้าเป็นไปได้วันดีคืนดีเขาหรือเธออาจจะเดินทางมาหาคุณก็ได้นะครับนะ มาดูกันต่อโอเคพลังงานดีๆนะครับอืมเราทำนายกันไปตามตรงตามหน้าไพ่ดีก็ว่าดีถ้าไม่ดีจะมีคำแนะนำให้ไม่ต้องกลัวนะครับโอโ้เด็กถือถ้วย Page of Cups บุตรบริวารคนอายุน้อยกว่าให้โชคความหมายที่หนึ่งนะครับส่วนความหมายที่2คือคุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือถ้าอายุไม่ได้น้อยกว่าแปลว่าเขาคนนี้มีความเป็นเด็กๆอยู่ในตัวสูงหรืออีกอย่างหนึ่งเป็นตัวแทนของคนธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกก็ได้เช่นกันนะครับนะครับสามารถเป็นได้ทั้งฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ได้นะครับพลังงานรวมแบบนี้สามารถสลับฝั่งกันได้นะมาดูกันต่อครับผมอ่า โอ้โห oh oh oh. 9ถ้วย n i of cups ผมมองว่าใบนี้เป็นตัวตนของคุณอย่างชัดเจนความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมณนะช่วงเวลาขณะน,นี้ต่อให้บางท่านบอกว่าโอ้ยชีวิตยังไม่ได้มีอะไรมากมายแต่อย่างน้อยๆที่สุดคุณจะไม่ได้ลำบากถึงขั้นอัตคัดขัดสนคุณยังพอประคองชีวิตไปได้เป็นอย่างน้อย หรือบางท่านบางคนมีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพย์สินไม่เดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นก็เป็นไปได้นะครับและใบนี้ยังบง่งบอกอีกว่าคุณพึงพอใจกับชีวิตสูงมากหรืออีกความหมายคือเป็นตัวตนของคุณที่โดดเด่นในธาตุน้ําเช่นกันนะครับราศีมีนกรกฎพิจิกจะเป็นธาตุอื่นๆก็ได้นะครับอันนี้คือตัวแทนของใบนี้นะครับนะมาดูกันต่อนะครับอืทำใจสบายๆนะครับ อธิษฐานนึกถึงสิ่งที่อยากได้นึกถึงคนที่สนใจหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอยากได้อะไรอยากคบหาใครตอนนี้ตั้งจิตนึกถึงเขาก็ได้หรือจะทําใจโลง่งๆว่างๆก็ได้นะครับโอ้โห i g h Priest e s สสุดยอดใบนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเป็นตัวแทนของความมีเสน่ห์ ผมมองว่าเคสนี้กรณีนี้พลังงานวันนี้คือคนมีสเสน่ห์สองคนมาเจอกันคนที่รักคุณหวงคุณเขาก็มีสเสน่ห์คุณก็มีสเสน่ห์จึงเกิดการห่วงกันเรียกว่าไม่แปลกเลยเพราะว่าเขาก็คิดว่าคุณจะไปมีใครหรือเปล่าส่วนคุณเองต่อให้คุณจะมีคนเข้ามามากมายอะไรขนาดไหนคุณอาจจะยังไม่สนใจใครเพราะผมมองว่า คุณน่าจะสนใจเรื่องการงาน,งานการใช้ชีวิตส่วนตัวอยู่มากกว่าแต่ที่แน่ๆมีคนรักคุณแอบห่วงคุณแล้วหนึ่งอัตรานะครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่น้อยหน้าไปกว่าคุณเลยฝั่งเขาก็ดูจะมีคนเข้าหาเยอะแต่เขาโฟกัสที่คุณเท่านั้นประมาณนี้อ่าคนที่รักคุณแอบรักแอบห่วงคุณอยู่นะครับเข้ารู้เธอจะเป็นใครกอดูตัวตนเขาหน่อยซิโอโหชัดเจน justice รู้จักกันแล้ว เป็นคนที่รู้จักกันแล้วและมีระยะห่างทางไกลไม่ได้มาหากันง่ายๆดังกล่าวมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เคยเกี่ยวข้องจากการร่วมงานการร่วมหุ้นประสานงานประชุมสัมมนาใดๆก็แล้วแต่หรือแม้แต่พบปะกันจากงานมงคลก็ได้ทั้งสิน้นคนคนนี้จะเข้ามาสร้างความยุติธรรมในความสัมพันธ์ให้คุณไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเคยเดือดเนื้อร้อนใจเจ็บปวดหัวใจจากใครต่อใครมากี่คนก็แล้วแต่ คนนี้จะไม่ทําให้คุณเสียใจคนนี้จะให้ความยุติธรรมความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณถ้าคุณเปิดใจรับเข้าหรือเธอเข้ามานะครับประมาณนี้มาดูกันต่อนะคนที่แอบรักแอบหวงคุณมากๆตอนนี้เขาทําอะไรอยู่อย่างไรเป็นใครที่ไหนเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรกับคุณขอให้ไพ่บอกอย่างแม่นยํานะครับห ยินดีด้วยนะครับยินดีล่วงหน้า10เหรียญออกมาไม่ได้ออกกันบ่อยๆ Ten of Pentacles นะครับใบนี้ความหมายที่1ตรงตัวในเรื่องการเงินคือไพ่มหาเศรษฐีคุณจะมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนนะครับส่วนความหมายที่2หมายความในเรื่องความสัมพันธ์ว่าไม่ว่าคุณคิดอ่านการใดอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์นะ ไปรักใครชอบใครหรือสนใจใครอยู่คุณมีโอกาสสมหวังหรือในทางกลับกันคนที่มาแอบบรักแอบบชอบคุณเขาก็มีโอกาสสมหวังกับคุณเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าดีไม่ดีคุณกับเขา่วาวใจตรงกันโดยไม่รู้ตัวเอ,อเพียงแต่ยังมีเป็นการแอบบรักแอบ,บชอบกันอยู่หรือยังไม่ได้เผยใจแบบนี้ที่แน่ๆสิบเหรียญมาพลังงานดีมากทั้งการเงินและความสัมพันธ์รับไว้ก่อนเลยนะครับผมขอรับด้วยคนเออเรามาโชคดีไปด้วยกันนะครับอ,อ่ต่อเลยนะดีว่าดีถ้าไม่ดีจะมีคําแนะนําให้เอ,อแต่ส่วนใหญ่ดีนะอ่ะ พูดไม่ทันขาดคำส่วนใหญ่ดีดีจริงๆอัศวินถ้วย Night of Cups ไม่ว่าคนคนนี้นะครับจะห่างกับคุณแค่ไหนอยู่ห่างไกลกันอย่างไรกันแล้วแต่เขาจะหาโอกาสมามอ,อบความรักความสัมพันธ์ให้คุณจนได้นะไม่ช้าก็เร็วมีโอกาสที่เขาจะเดินทางมาหาคุณหาเวลาว่างมานัดพบปะสังสรรค์จิบกาแฟรับประทานอาหารกันอะไรแบบนี้หรือถ้ารู้จักสถานที่อยู่กันอยู่แล้วเป็นไปได้วัวนดีคืนดีเขาอาจจะมาเซอร์ไพรส์คุณถึงหน้าบ้านเลยเป็นไปได้นะไม่ธรรมดา คนคนนี้คาดหวังในตัวคุณค่อนข้างสูงแอบรักคุณมากแอบหวงคุณมากแต่อาจจะยังไม่แสดงออกอะไรเยอะแยะแต่เร็วๆนี้เขาจะมามอบความรักความสัมพันธ์ให้คุณแล้วรอชมกันนะครับมาไปกันต่ออพลังงานแบบนี้ดีๆเห็นแล้วชื่นใจแทนอืมโอโหเขาชื่นชมคุณมากเลยนะครับ k King of w a n d สราชาไม้เท้า คุณเป็นคนเก่งในสายตาเขาและเป็นคนเก่งจริงๆในสังคมของคุณด้วย ใครๆที่รู้จักพบปะคุณเคยเกี่ยวข้องกับคุณก็ต่างยกย่องคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการงานคุณเป็นคนที่บริหารจัดการงานเก่งทํางานเก่งมีความสามารถรอบตัวบางท่านมีความสามารถหลายอย่างมีความสามารถพิเศษไม่ว่าจะงานประจํางานหลักหรืองานอดิเรกบางท่านมีงานอดิเรกที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการทำเ,เห็นหนมีหน้าบ้านหน้าร้านออกบูธออกกิจกรรมออกอีเวนต์หรือแม้แต่การทําสื่ออออนไลน์ใดๆก็แล้วแต,แต่ผู้คนให้ความสนใจคุณคอ่อนข้างมากคุณเป็นคนมีความสามารถ จและเขาก็ชื่นชมคุณมากๆเลยนะครับอืมไม่แปลกใจคนดีคนเก่งเขาถึงปลื้มคุณชื่นชมคุณและแอบรักแอบหวงอยู่นี่เองนะอ๋อและอีกอย่างก็เป็นตัวแทนของคนธาดไฟด้วยก็ได้นะครับเมสิงธนูไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ได้เช่นกันสำหรับพลังงานรวมนะครับมาดูกันต่อนะครับโอหเอ็นดู ออกมาจริงๆอย่างที่คิดไว้ในใจ The Devil มาจนได้นะครับในที่สุดเขาก็ออกมา The Devil ไพ่ปีศาจไพ่มีดีมีร้ายอ่ามีดีมีร้ายคืออะไรหมายความว่าเป็นไพ่แห่งสเสน่ห์ก็ได้เป็นไพ่แห่งความลุ่มหลงก็ได้อยู่ที่เราจะบริหารจัดก,การ Devil อย่างไรถ้าคุณบริหารจัดก,การ Devil ได้อยูอย่หมัดคุณจะมีสเสน่ห์ลนเหลือนะครับแต่ถ้าในบางท่านนะขออนุญาตแนะนําเพิ่มเติมว่าในบางท่านถ้าไม่ควบคุมกิเลสด,ดีๆคุณอาจเกิดอาการลุ่มหลงมัวเมาได้ก็ลองรับไว้พิจนารณากันนะครับ เราทํานายกันตรงๆต,ต,ตามหน้าไพ่แต่ผมเชื่อมั่นว่าจากพลังงานทั้งหมดที่เปิดมาและเซนส์ของใบนี้ผมมองว่าเดวิลนี้ให้คุณมากกว่าให้โทษหมายความว่าจะให้คุณประโยชน์ในเชิงสเสน่ห์นะครับทรัพย์สินทางโลกแก้วแวนเงินทองอุดมสมบูรณ์ลาบยศสัรเสริญอะไรแบบนี้รวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อวันนี้ที่เราทำนายเรื่องความรักความสัมพันธ์หมายความว่าเขาทั้งรักทั้งหลงคุณเนะี่ยถึงแอบหวงอยู่นี่ไงนะ เพราะคุณเจ้าสเสน่หเหลือกเกินอาเดวิลการันตีไปกันต่อนะครับโอ้ไม่ธรรมดาวันนี้พลังงานดีดีนะครับชื่นใจแทนจริงๆเลยสุดยอดมากอาใบาต่อไปคืออะไรมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับโอโหยินดีล่วงหน้าเป็นครั้งที่สองขอยินดีอีกครั้ง 6 uh, of ones นะครับหกไม้เท้าไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งความสำเร็จ victory ออกมาแล้วนะครับใบนี้ออกมาทีไรการันตีได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะคิดหวังสิ่งใดอยู่ในความคิดอยู่ในใจตอนนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากรับไว้เลยนะเรามาโชคดีไปด้วยกันนะครับใบนี้ความสำเร็จมาเยือนแล้วนะไม่ธรรมดาโอ้โ oh หและการแอบรบักแอบบหวงของเขาหรือเธอนี่จะสมหวังกันหรือไม่อย่างไรเออขอให้ไพ่บอกทีนะครับ ขอให้ไพ่บอกอย่างแม่นยำนะครับอ่าโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำขอให้ไพ่บอกอย่างแม่นยำวันนี้เราดูหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์การที่มีคนแอบรักแอบหวงคุณอยู่หนึ่งถ้วยออกมา ความสัมพันธ์นี้ดีมีโอกาสเกิดความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกรณีที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานมีโอกาสที่เขาจะขอคุณเป็นแฟนหรือคุณเองนั่นแหละที่จะไปขอเขาเป็นแฟนพลังงานสลับฝั่งกันได้ไม่ใครก็ใครมีโอกาสไปบอกรักอีกฝ่ายหนึ่งหรือใจตรงกันพูดออกมาพร้อมๆกันในวันใดว,วันหนึ่งที่คุณนัดพบกันก็เป็นไปได้นะครับ ตาต่อตามาประสานบางทีนั่งรับประทานอาหารดื่มกาแฟกันอยู่อาจจะสบตากันแล้วขอเป็นแฟนกันได้เลยแบบนี้กับหนึ่งถ้วยไม่ธรรมดาสาหรับเรื่องดวงชะตานี้อะไรดีๆก็เกิดขึ้นได้เสมอหนึ่งถ้วยนี้เป็นไพ่ที่ดีมากอีกใบหนึ่งในเรื่องความสัมพันธ์กรณีที่บางท่านนะบางท่านที่ยังไม่มีใครเลยใบนี้เป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครสักคนส่วนคนที่เล็งเล็งใครอยู่แล้วหรือมีคนเล็งคุณอยู่มีโอกาสเปิดใจขอคบหาขอเป็น แฟนอ้าวใบนี้ว่ากันงน่ายๆแฟนใหม่มาแล้วครับนะสำหรับคนโสดหรือคนที่ต้องการเปลี่ยนคู่หรือใดๆก็แล้วแต่แต่ก็ต้องขออนุญาตแนะนำนะถ้าคนที่มีแฟนมีคู่ดีอยู่แล้วอย่าหวั่นไหวกับคนที่มาใหม่นะครับนะถ้ามีใครมาใหม่ให้รับไว้เป็นเพื่อนก็พอสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะแต่คนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยความสัมพันธ์ใหม่เกิดขึ้นแน่ๆน,นะครับหนึ่งถ้วยไม่ธรรมดามาไปกันต่อนะครับมาลุ้นไปด้วย อยากเห็นทุกคนมีความสุขนะครับเราชอบเช,ชียร์ให้คนรักกันเรามีความสุขนะครับเราชอบเชียร์ให้คนรักกันอโ,โอเคห้าดาบไฟออฟซอสใบนี้เป็นไพ่อุปสรรคก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดีในบริบทที่ดีแบบนี้นะห้าดาบเขาออกมาแนะนำนิดเดียวว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณดวงดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสัมพันธ์ตามหัวข้อนี้ สิ่งหนึ่งที่คุณควรกระทำคือปล่อยวางอดีตปล่อยวางภาระที่ไม่จำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาระกายภาระใจใดๆก็แล้วแต่ขอให้วางไปอะไรที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นปล่อยวางให้หมดเพื่อที่จะได้มีความพร้อมในการเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่ดีประมาณนี้นะครับไม่ต้องกลัวห้าดาบนะปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นเท่านั้นเองแล้วก็โหโหปาฏิหาริย์มีจริง ไม่ธรรมดาไพทาโร่มักจะสื่อสารอะไรที่ดีเกินคาดอยู่เสมอ The Magician ใบนี้เป็นไพ่หมอดูไพ่ครูบาอาจารย์ไพ่นักวิชาการนักปราดรวมไปถึงความเป็นปาฏิหาริย์ใดก็แล้วแต่ การที่ได้รับสิ่งดีๆเหนือความคาดหมายเดอะแมจิเชียนออกมาคุณได้แน่นอนผมมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะไม่ว่าจะแอบรักแอบหวงกันอยู่อย่างไรก็แล้วแต่มีโอกาสลงเอ่ยสูงมากไม่ธรรมดากับแมจิเชียนจากสำรับแรกนี้โอเคพลังงานสำรับแรกดีมากเดี๋ยวขอดูสำรับที่2นะครับมาดับเบิลเช็คมาคอนเฟิร์มพลังงานมาเสริมกําลังซึ่งกันและกันมาดูสำรับที่2ต่อกันนะครับว่าสำรับที่2มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมหรือไม่นะ โอเคขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้ oh ho. พลังงานล้นเหลือ The Devil สหรับที่2อ,ออกมาเมื่อกี้สหรับที่1ก็มี Devil เราดูมาด้วยกันนะครับเห็นไหมครับ การดับเบิลเช็คทบทวนพลังงานเสริมกำลังของไพ่สองสำรับได้ผลดีวันนี้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเดวิลออกมาสองใบเลยนะครับเดวิลและเดวิลเขาทั้งรักทั้งหวงคุณมากปรารถนาคุณมากเรียกว่าถ้าอยู่ใกล้กันในที่ส่วนตัวนี่สปาร์กันได้เลยนะเฮ้ยไม่ธรรมดาคนนี้โอ้โอเคมาดูกันต่อไม่ธรรมดาแล้วพลังงานวันนี้สุดยอดหน้าไพ่ตรงกับหัวข้อแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็นเป็นอย่างมากเลยนะครับมาดูกันต่อ ขอให้ไพ่บอกอย่างแม่นยำนะครับนะขอให้ไพ่สำรับที่2บอกอย่างแม่นยำนะครับโอ้แปดดาบเอ็ดออฟ r อใบนี้เป็นไพ่อุปสรรคอีกใบหนึ่งที่อาจจะดูหน้าหวันไหวแต่ในบริบทที่ดีผมทำนายว่า ขออย่าเกิดความกังวลอย่าคิดล่วงหน้าอย่ากังวลในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดเท่านั้นเองให้ดำเนินชีวิตไปเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันอย่ากลัวในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดอย่าคิดกังวลล่วงหน้าไปก่อนเท่านั้นเองแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขนะครับประมาณนี้นะสิ่งใดยังไม่เกิดก็ไม่ต้องกังวลนะครับประมาณนี้มาดูกันต่อนะครับโอ้โ oh ห oh oh oh, อัศวินถ้วย n i g h t of cups เดี๋ยวนะเมื่อกี้มีหรือเปล่า n i g h t of cups uh อัศวินถ้วยอัศวินถ้วยมีจริงๆอ่าจำได้ว่ามีปรากฏการณ์ครั้งที่2ดับเบิลเชคไพ่สองสำรับออกมาตรงกันอัศวินถ้วยและอัศวินถ้วยเมื่อกี้มีเดวิลสองใบตอนนี้คุณได้อัศวินถ้วยสองใบรับไว้เลยนะครับความสัมพันธ์ที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นแล้วมีโอกาสสารภาพรักบอกความในใจกันสูงมากหรือตกลงเป็นแฟนก็ยังได้อ้าวมาไปกันต่อนะครับโอ้โหยินดีล่วงหน้าเลยวันนี้ คนที่คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์อยู่คุณจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีอย่างแน่นอนหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าคุณไม่ได้คิดเรื่องความสัมพันธ์คุณจะมีชีวิตที่สุขสบายอย่าลืมสิเหรียญที่ออกมาตอนแรกนะสุขสบายแน่นอนเออสมหวังในเรื่องที่คิดนะเอาง่นะงายๆนะทรงไพ่มาแบบนี้นะครับแล้วก็ โอ้โห oh, 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 oh. ไม่ธรรมดาแล้ววันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลหนุนนำพวกเราทุกท่านรวมถึงผมด้วยนะครับที่มีโอกาสได้ดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ6 m ไม้เท้า six of w a n d s victory ออกมาเป็นครั้งที่2นะครับชัดๆเลยนะนี่นี่นี่พรับนะตื่นเต้นไปด้วยเลยผมก็ได้เห็นหน้าไพ่พร้อมคุณตอนนี้นี่แหละ6 m ไม้เท้า six of w a n d s victory ออกมาถึง2ใบรับไว้เลยนะครับโชคดีมากม ถ้าคุณที่คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์คุณได้ลงเอยกับใครสักคนแน่ๆนะแต่ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์คุณจะมีความสุขเรื่องอื่นๆที่คุณคาดหวังสําเร็จสําเร็จรับประกันเลยสําเร็จน,นะรับไว้เลยนะครับมาไปกันต่อโอ้ยตื่นเต้นเรามาดูหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันเลยเออเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้ยตื่นเต้นแทนเอยโหสีเรียญโอเคโ o ร์ออฟสเปนเ เป็นสัญญาณดีของการสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองเก็บหอมรอมริบหรือการเตรียมการเพื่อลงทุนสิ่งใดๆลงทุนในตัวเองซื้อบ้านซื้อรถลงทุนซื้อหุ้นอะไรก็แล้วแต่ทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งดีๆให้ตัวเองสอดคล้องกับสิทเหรียญที่ออกไปตอนแรกคุณสามารถมีเงินทุนมีกําลังทรัพย์มีศักยภาพในการทําสิ่งดีๆเพื่อตัวเองมาไปกันต่อนะครับดีจังวันนี้การดับเบิลเช็คครั้งนี้วันนี้ได้รับ ผลที่ดีเกินคาดเรียกว่าหน้าไพ่ยทำให้เราใจฟูได้มากๆเลยวันนี้ d e วิลสองใบอัศวินถ้วย2องใบหไม้เท้า2องใบชีวิตดีๆนะความสัมพันธ์ก็ดีถ้าไม่ได้คาดหวังความสัมพันธ์คุณจะร่ำรวยมั่งคั่งเรื่องอื่นเรื่องการงานการเงินจะดีล้วประกันได้โ,โห พูดไม่ทันขาดคำว่าดีดีชีวิตดีดีสามถ้วยออกมา t r f e u p s u p ความยินดีความเฉลิมฉลองมาแน่นอนครับสามถ้วยคือความยินดีนะอย่าไปตีความว่าสามเศร้าอะไรไม่ใช่สามถ้วยาตามไพ่ออริจินัลจะเป็นผู้คนเฉลิมฉลองชูถ้วยชนแก้วกันแบบนี้ซึ่งไพ่แต่และสำรับอาจจะมีการวาดภาพที่ต่างกันออกไปบ้างแต่โดยเนื้อหาสากลสถ้วยคือความยินดีการเฉลิมฉลองรับไว้เลยนะครับสิ่งดีๆมาแน่ โอ้โหเข้มข้นเข้มข้นเนื้อหาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ธรรมดาดวงดีนะเนี่ยทุกท่านที่ได้มาดูคลิปนี้นะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญพลังงานเราตรงกันนะโอ้โหไม่ใช่เรื่องบังเอิญความยินดีเกิดขึ้นใบเมื่อกี้สามถ้วยความยินดีปรีดามาแน่นอนแล้ว คอนเฟิร์มด้วยเดอรสตาใบนี้เป็นไพ่ที่ดีความหมายที่หนึ่งคือการเยียวยาการฟื้นฟูการกำเนิดเกิดสิ่งใหม่ๆฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายความบกพร่องใดๆจะได้รับการฟื้นฟูเยียวยาส่วนสิ่งที่ไม่ได้บกพร่องจะมีการคืบหน้าก้าวหน้าจเจริญก้าวหน้าหรืออีกความหมายหนึ่งคือชื่อเสียงลาบยศสรรเสริญมาเต็มอา้าวตรงตัวเดอร์สตารับไว้เลยนะครับมาเข้มข้นคือเรื่อยๆมาใกล้จะถึงบทสรุปแล้วนะครับ คุณคงพอรู้แล้วล่ะว่าใครที่แอบรักแอบห่วงคุณมากๆคนในใจคุณนั่นแหละมีระยะห่างทางไกลแต่หัวใจไม่เคยไกลกันและจะมาส่งเสริมดวงชะตาให้เติบโตไปด้วยกันนะครับขอห้ภัยออกมาอย่างแม่นย้ำนะโอ้โหอ่าเจไม้เท้า เซเว่นออฟวนคุณไม่ต้องกลัวใบนี้ใบนี้อาจจะเนือดูเหนื่อยหน่อยเพียงแต่ว่าเขามาแนะนำว่าเมื่อชีวิตดีขึ้นเมื่อมีความสุขสบายมากขึ้นการงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นมันอาจจะต้องมีภาระความรับผิดชอบที่มากขึ้นตามมา ขอให้บริหารจัดการไปตามหน้างานตามสถานการณ์นะครับนะไม่ต้องกังวลหากมีภาระเพิ่มนั่นเป็นเพราะคุณมีความสามารถถ้ามีภาระเพิ่มให้บริหารจัดการไปตามหน้างานแล้วทุกอย่างจะลงตัวไปเองตามที่ควรจะเป็นนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ก็จะมีภาระตามมาเสมออ่าไม่ต้องห่วงเรื่องปกตินะครับแล้วก็โอเคเอ็นดูครั้งที่ส สเตรนจ์ออกมาอีกแล้วการดับเบิลเช็คนี่มันแม่นยำจริงๆสุดยอดผมให้ความแม่นยำเกินเกสิเอรน์อะสเตรนออกมาเรามีสเตรนจ์ตั้งแต่สำรับแรกนะครับแล้ววันนี้คุณก็ได้สเตรนจ์สองใบอืมเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายอะไรที่ดูเกินเอื้อมจะได้มาเราปาฏิหารนะครับวันนี้มีทั้งไพ่แมจิเชียนก็มี6ไม้เท้าเดวิลหนึ่ถ้วยอะไรต่อมีอะไรอัศวินถ้วยนะแล้ว ประกบด้วยสตรอ2สองใบเนี่ยเรื่องยากๆจะก,กลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนกินขนมเลยอร่อยด้วยง่ายด้วยประมาณนี้นะครับสุดยอดรับไว้เลยนะมาเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายกันเนื้อหาวันนี้เข้มข้นมากพอแล้วรู้แล้วว่าใครที่แอบรักแอบหวงคุณมากๆคนกันเองคนที่คุณหมายตาอยู่นั่นแหละเขาก็รักคุณคุณไม่ได้คิดไปเองนะครับที่เหลืออยู่ที่โอกาสจังหวะเวลาอันควรเท่านั้นเองว่าจะมาเจอกันได้เมื่อไหร่อ่า โอเคสวยงามสามไม้เท่าทรีออฟวอ์ค่อนข้างเป็นบทสรุปที่ดีว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีการ เดินไปด้วยการเคียงคู่เคียงข้างไปด้วยกันในระยะหวังผลที่เรียกว่าเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยืนยาวไปในอนาคตไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องดีเรื่องไม่ดีใดๆในชีวิตมีอุปสรรคใดๆบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติคนเราไม่สามารถสุขสบายร้อยเปซและมันก็จะไม่ใช่ความทุกข์ร้อยเปไม่ว่าคุณกับเขาจะเจอเรื่องใดๆคุณจะฝ่าฟันไปด้วยกันได้และมีความสุขไปด้วยกันยาวๆเลยโอเคสวยงามคนที่คุณหมายตาอยู่คนที่คุณสนใจอยู่เขาแอบรักแอบหวงคุณอยู่ในเวลา วันนี้นะครับนะโอเคยังไม่จบคลิปยังไม่จบอย่าังคงปิดนะครับเดี๋ยวจะมีใบสรุปแถมให้อีกหนึ่งใบว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเป็นการส่งท้ายเพื่อส่งพลังงานต่อเนื่องไปยังวันถัดๆไปหรือไม่อย่างไรนะครับขอใบสรุปเพิ่มหนึ่งใบนะครับนะขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โ ขออนุญาตโอ้โหดังๆไม่ต้องตกใจดีใจด้วยดีใจแทนและดีใจไปด้วยกันนะครับในฐานะผู้เปิดไพ่เปิดไดเอมพอเรอร์ Emperor วันนี้ ขอแสดงความยินดีคุณมีโอกาสเติบโตอย่างสูงสุดในเรียกว่าสายงานของคุณในวิถีชีวิตของคุณความหมายที่1ตัวคุณเองจะเติบโตเป็นอ็มพอเร์ได้เลยความหมายที่2คุณจะได้คู่ชีวิตที่มีอําอนาจวาสนาบารมีระดับเอ็มร์เร์หรือความหมายที่3ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีสุดยอดรับไว้เลยนะครับดวงดีมากวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ